เพราะว่าผมเป็นคนชนชั้นที่ต่อสู้แล้วไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวครับผมไม่มีร้านขายกัญชาเพื่อมาหากินในเรื่องนันทนาการแล้วจะมาโจมตีกัญชาเพื่อความสะใจในการโจมตีพักการเมือผมไม่ทํา ที่สำคัญก็คือว่าผมไม่ได้ปลูกกัญชาสักต้นเดียวร้านขายกัญชาเพื่อนันธนาการก็ไม่มีปลูกกัญชาสักต้นก็ไม่มีผลิตภัณฑ์ก็ไม่มีร้านขายกัญชาเพื่อนันธนาการก็ไม่มีครับโอเคนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะต่างจากคุณชูวิทย์มากที่คุณชูวิทย์บอกว่ามันคนละชั้นผมคงจะเป็นคนละชั้นจริงๆนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชนชั้นที่ต่อสู้แล้ว ไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวครับผมไม่มีร้านขายกัญชาเพื่อมาหากินในเรื่องนันทนาการแล้วจะมาโจมตีกัญชาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อความสะใจในการโจมตีพักการเมืองผมไม่ทําที่สําคัญก็คือว่าแล้วผมไปโจมตีร้านนันทนาการไหมผมไม่เคยโจมตีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงไม่โจมตีแต่ผมคิดว่าพฤติกรรมของคุณชูวิทย์เนี่ย สังคมควรจะต้องรู้เท่าทันว่าคุณชูวิทย์ไม่เอากัญชาเสรีแต่ตัวเองเปิดร้านขายกัญชารวมถึงเปิดพื้นที่ให้เช่าร้านขายกัญชาเพื่อผีกัญชาในโรงแรมของตัวเองใช่หรือเปล่าแล้วถ้าห่วงเด็กเยาวชนแปลว่าร้านของคุณคุมไม่ได้ใช่หรือเปล่า<ม>หรือถ้าคิดว่าคุมได้ก็แปลว่าคุณรู้เรื่องกฎหมายอย่างดีใช่หรือเปล่าว่ากฎหมายมันควบคุมแล้ว<ม>หรือถ้าไม่รู้เรื่องและไปเปิดก็ ต้องถูกดำเนินคดีความครับไม่ว่าคุณชูวิทย์จะเล่นใหญ่แค่ไหนก็ตาม,มเพราะผมไปตรวจผมไปตรวจเอกสารร้านที่ชื่อชูวิทย์บาร์เนี่ยไม่อยู่ในใบอนุญาตใบใดเลยของกระทรวงสาธารณ,ณสุขครับปิดจะถูกต้องแล้วแต่อย่ามาอ้างเด็กเยาวชนเลยครับเพราะใบอนุญาตถึงเปิดวันนี้ก็ต้องปิดครับเพราะมันไม่ได้มีใบอนุญาตและการขออนุญาตเนี่ย ก็ต้องควบคุมเรื่องเด็กเยาวชนถ้าเปิดเถือถ่อนแล้วมามอ้างเด็กเยาวชนก็แสดงว่าคุณทำผิดกฎหมายครับร้านที่ถูกต้องทาตามกฎหมายคือร้าน Dispenary s 24<ม>ในอีกอาคารหนึ่งของคุณชูวิทย์ที่เขาไปปัดตกอะไรกันที่เขาไปปัดตกอ้างว่าไม่ใช่ของคุณชูวิทย์มีคนมาเช่าผมจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะาพฤติกรรมคุณชูวิทย์ไปกวาดล้างลงพื้นโดยที่คุณไม่เจ้าโดยที่คุณไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าของเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้เหรอตลกอ่ะ เอาละคุณชูวิทย์ไม่ตลกก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยทำไมผมไม่ไม่ต่อว่าคุณชูวิทย์เรื่องการเปิดร้านพีกัญชาแต่ผมเห็นว่าการที่เราตัดสินใจในบางเรื่องที่เป็นสถานการณ์บ้านเมืองมันต้องตัดสินใจในการชั่งน้ำหนักอันนี้สำคัญนะการชั่งน้ำหนักคืออะไรครับ การชั่งน้ำหนักที่ว่าก็คือว่าในขณะที่กัญชาเป็นยาเสพติดตั้งแต่ก่อนก้าวิทยานโยนเนี่ยผลการศึกษาของศูนย์ศึกษาปัญหายาเสพติดพบว่า95%ใช้นอกระบบกระทรวงสาธารณาสุขหนึ่งนะกระทรวงสาธุขจ่ายเนี่ยในทางการแพทย์ร้อเนี่ยจ่ายโดยหมอแผนปัจจุบันจุด9ไม่ถึง1% จ่ายโดยแพทย์แผนไทยในสถานประกอบการของในระบบกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเขาต้องควบคุมนะถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยเอกชนไม่มีสิทธิ์หรอกมีแต่รัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์สเปอร์เซตที่เหลือใต้ดินสองข้อบ่งใช้ถึงแม้จะใช้ใต้ดินบนดินก็สุดแท้แต่มันมีข้อบ่งใช้ที่ไม่เคยมีวิจัยอะไรเลยเช่นเบาหวานความดันมีเก้ามีสเก็ตเงินเยอะมากที่คนใช้อย่างผิดกฎหมายและ ในข้อเท็จจริงก็ยังไปไกลกว่าน,นั้นก็คือว่าคนเหล่านั้นที่ใช้อย่างผิดกฎหมายหมอไม่ได้สั่งเนี่ยรู้ดีกว่าหมออีกครับสามารถมีอาการดีขึ้นจากการเจ็บป่วยดีขึ้นถึงดีขึ้นมาก93อลดถึงเลิกยาแผนปัจจุบัน58เนี่คือข้อเท็จจริงที่คนไทยใช้แบบไม่มีหมอจ่ายและคุณชีวิตบอกต้องหมอจ่ายเท่านั้นเนี่ย เท่ากับกําลังดึงภูมิปัญญาและความรู้ในการใช้กัญชาของชาวบ้านมาถูกผูกขาดอยู่กับหมอที่จะไม่จ่ายกัญชาครับค่ะใช่และชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนเดิมและชาวบ้านก็ต้องถูกจับกลุมถูกกรีดไถซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางสุขภาพไม่ว่าจะป่วยหรือมีสุขภาพดีขึ้นที่ลดยาแผนปัจจุบันซึ่งการลดยาแผนปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับเกิดขึ้นแบบเดียวกันที่อเมริกาที่ เปิดนันทนาการผมจะไลฟฟังว่าคําว่านันทนาการเนี่ยเป็นคําที่ดูเลวร้ายนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีข้อบ่งใช้ที่นอกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีแพทยสภาและหมอคนไหนกล้าประกาศให้ใช้โรคเหล่านั้นเลยเพราะมันนอกข้อบ่งใช้แต่จะมีคนจํานวนหนึ่งอยากจะหลับอยากจะลดเบาหวานและอยากใช้แล้วเขาดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งการวิจัยที่เป็นสารสําคัญแบบการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคุณต้องรอ17ปี ซึ่งคนที่ทําได้เนี่ยคือยาต่างชาติครับที่รอจดสิทธิบัติและมาขายให้หมอแผนปัจจุบันได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะพึ่งพาตัวเองไม่ได้เอาละความคิดต่างกันไม่เป็นอะไรแต่ผมจะบอกว่าจํานวนประชากรที่ใช้กัญชาที่เราพูดถึงใช้กัญชาในระบบประมาณ5%ในระบบสาธารณสุขที่เหลือนอกระบบสาธารณสุขนั้น95%มีสุขภาพดีขึ้นลดยาแผนปัจจุบันลดลง ถามว่าเป็นศูนย์ปัญหายาเสพติดไหม,มปัญหายาเสพติดรุนแรงขึ้นไหมผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าคนเราเนี่ยจะพูดด้วยเหตุผลเนี่ยมันก็ต้องเอาสิติในสถานการณ์ปัจจุบันว่ากัญชาเป็นปัญหาจริงอย่างที่ว่าหรือไม่จริง